ขอข้ามไปอังกฤษบ้างค่ะเป็นยังไงบ้างคะครับกินผู้ถึงอเมริกาเห็นผู้ถึงอเมริกาแล้วอยากไปฝั่งอังกฤษบ้างเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ครับพี่ครับก็คิดถึงตลอดเลยก็คิดถึงนะครับคิดถึงแล้วก็ดีใจกับน้องด้วยครับที่แบบน้องได้ไปทำตามความฝันได้ไปเจอกับสิ่งแวดล้อมประสบการณ์ใหม่ๆอะไรเงี้ยเพื่อเอามาเติมเต็มกับงานของตัวเองด้วยครับเขาได้ไปฝึกภาษาเขาได้ไปทำในสิ่งที่เขารักผมดีใจมากๆเห็นบอกว่าแต่วันไปไม่อยากให้ไปเท่าไหร่ก็ไม่ใช่ไม่อยากให้ไปครับผมอยากให้ไปแต่ถามว่าคิดถึงไหมก็คิดถึงแต่เราน้องมีความฝันของน้องครับผมตัวผมเองก็มีสิ่งที่ผมต้องโฟกัสสิ่งที่ผมต้องทำดังนั้นอะไรที่น้องมีความสุขอะไรที่มันจะเป็นเติมความสดใสให้กับเขาเติมประสบการณ์ใหม่ๆให้กับเขาผมยินดีที่จะสนับสนุนต้องคอคุยกันทุกวันไหมครับก็คุยกันนะครับก็คุยกันแต่โอเคอาจจะไม่จำเป็นต้องไม่จำเป็นต้อง24ชั่วโมงครับเอาเป็นว่าคิดถึงกันตอนไหนก็โทรมาครับคิดถึงบ่อยไหมคะอะไรนะครับคิดถึงบ่อยไหมคะแม่น้ำลำคลองเป็นแม่น้ำที่สำคัญมากอยากรู้ว่าคิดถึงบ่อยไหมโทรบ่อยไหมอะไรเงี้ยตรง5นาทีไม่ครับก็เราก็ต้องทำงานนะฮะเอาเป็นว่าเวลาที่น้องว่างครับเราว่างก็คุยกันไม่ว่าว่างปุ๊บโทรปั๊บแต่ว่าเวลามันจะไม่ตรงกันใช่ครับมันตรงกันข้ามกันใช่ๆๆก็ต้องนัดเวลากันเราก็จะรู้ครับว่าอ๋อเวลานี้น้องเขาเรียนส่วนเวลานี้ผมทำงานเราก็จะบอกกันก่อนถ้าเห็นน้องเองก็โพสต์บ่นคิดถึงเราเหมือนกันครับก็ผมน่ารักเนี่ยฮะก็เป็นธรรมดาที่เขาจะคิดถึงผมน่ารักครับว่าผมน่ารักเนี่ยเราคิดถึงคนน่ารักคิดถึงคนน่ารักครับเล่นมุกเองเขินเองอีกสัปดาห์กับอีกสองสัปดาห์ครับนับวันรอเลยไหมครับนับถอยหลังเขาดาวไหมนับวันรอกลับเลยไหมครับนับวันรอเพราะว่าฝากเขาซื้อแว่นตาว่ายน้ำครับจริงๆคือว่ามันมีแว่นตาว่ายน้ำอันนึงที่เอาไว้สำหรับว่ายกลางแจ้งครับที่มันจะทำให้เราเห็นแบบเห็นใช่ใช่แล้วเรารู้มาว่าโอเคอันตรายมันอาจจะมาจากไม้อาจจะมาจากอะไรเงี้ยผมคิดว่าตัวนี้น่าจะช่วยผมได้ก็เลยบอกแล้วน้องเขาอยู่อังกฤษพอดีก็เลยบอกให้นิชาช่วยหาแว่นนี้ให้พี่หน่อยขอ2อันหน่อยเขาหาเจอไหมครับหาแล้วยังเขาบอกว่าจะไปหาดูครับตอนนี้ยังไม่เจอครับถ้าเกิดมีก็เหมือนกับว่ามีนิชาลงไปในน้ำด้วยไม่ฮะให้เขาอยู่บนบกดีแล้วครับครับผมก็หวานมากครับพี่ตอนเตรียมตัวไปรับเลยครับก็ถ้าวันนั้นไม่มีงานก็อยากจะไปรับนะครับแต่คนลุ้นไงเพราะตอนส่งหวานแล้วตอนรับจะหวานขนาดไหนรับกลับบ้านเงี้ยครับธรรมดาครับไปเรื่อยๆครับธรรมชาติครับจะรู้สึกสดใสขึ้นนะพี่โน้ตอะไรนะครับเรื่องความน่าสดใสขึ้นครับผมก็จริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณนิชาครับเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจกันเราก็คงไม่มีแรงไปทำเพื่อคนอื่นครับก็ต้องขอบคุณนิชาที่แบบเข้าใจแล้วก็เสียสละด้วยนะเราไม่ค่อยมีเวลาที่จะได้พาเขาไปไหนมาไหนไม่ได้พาไปเที่ยวเลยเพราะว่าเราก็ทำหลายอย่างแล้วยังต้องมาซ้อมว่ายน้ำอีกก็ขอบคุณมากได้ยินว่ามีนิชามีน้องแนทมีนักแสดงอีกหลายคนที่จะไปช่วยลำถวายองค์พ่อพญานาคในวันนั้นผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นภาพที่สวยงามนะครับก็อยากเชิญชวนฮะเชิญชวนชาวนครพนมชาวไทยทุกคนครับไปให้กำลังใจกันเยอะๆครับผมกับนิชากี่ปีแล้วไม่ได้นับเลยครับก็มันไม่ได้เริ่มมาจากการแบบจีบกันค่อยๆพัฒนากันมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยจีบตอนไหนคะตัวผมครั้งนี้ค่อนข้างแปลกครับพี่มันไม่เหมือนกับที่ผ่านมาที่ผมเคยมีแฟนของนิชาแบบมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรเขารู้ว่าเรียกแฟนหรือยังอะไรนะครับเรียกแฟนหรือยังคะหรือยังคะมันไม่สำคัญหรอกครับไม่สำคัญหรอกครับแต่ถ้ามันสำคัญสำหรับนิชาเมื่อไหร่ผมยินดีเป็นอะไรก็ได้ฮะแต่ตอนนี้ผมคิดว่าตอนนั้นเป็นอะไรตอนนี้ต้องเป็นอะไรอะไรนะครับตอนนี้เป็นอะไรครับวันที่22ตุลานะครับเป็นวันที่เราจะว่ายน้ำข้ามจากฝั่งไทยไปฝั่งลาวนะครับแล้วก็ฝั่งลาวอ๋อซ้อมว่ายน้ำแล้วโดนแดดครับ
ครับผมครับผมว่าพอแล้วละมั้งครับวันนี้ข้อมูลน่าจะครบถ้วนแล้วไม่ว่าอะไรไม่ว่าอะไรอะไรนะครับสัมผัสทางนี้ One Man and Deliver นะครับ1คนไหว้หลายคนให้เรียกในนี้คือชื่อโครงการเมื่อก่อนเรียกว่า One Man and The Sea ใช่มั้ยครับอันนี้เราเปลี่ยนจาก The Sea เป็น Deliver นิสาบอกก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจาก1คนไหว้หลายคนช่วยเป็น1คนไหว้เราเปลี่ยนเป็นนี้ครับผมอะไรนะฮะติดไปแล้วเกิดคนเล็กแฟนใช่มั้ยเล็กแฟนติดมั้ยฮะไม่ติดผมเชื่อว่ากระแสน้ํามันน่าจะช่วยทําให้เราผ่านไปได้ผมเชื่อว่าความตั้งใจดีนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองผมนะครับดังนั้นผมไม่ติดอะไรทั้งนั้นผมพร้อมที่จะไหว้ผมพร้อมที่จะลงไปทําในสิ่งที่เราตั้งใจครับแล้วนิชาเป็นแฟนมั้ยฮะนิชาน่าจะมาร่วมงานด้วยในวันที่22ผมไม่เคยสัมภาษณ์เหนื่อยขนาดนี้มาก่อนครับผมฝากคาวายนัทด้วยนะครับก็เป็นน้องของเขาที่รักแม่น้ำรักแม่คลองรักน้องที่สลักไหมครับอะไรนะครับนิชาด้วยความที่สลักผมรักทุกอย่างอยู่แล้วนะครับที่เป็นผมอยากให้โลกมันดีขึ้นครับอยากให้โลกมันสวยงามครับแล้วนิชาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้โลกใบนี้มันสวยงามโอเคค่ะคืนนี้เลยครับพี่น้องขอบคุณค่ะฝากด้วยนะครับวันแม่ลิเวอร์พี่น้องค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องค่ะครับพี่น้องขอบคุณนะพี่ทุกคนครับแต่คนเป็นห่วงเยอะจริงๆนะเพราะว่าพี่ไปเชียร์นะพี่ฝากด้วยนะครับครับผมครับพี่ครับผมแบบงานเนี้ยเราไม่มีเราไม่ได้มีแบบสปอนเซอร์อะไรครับมันเป็นการทำเพื่อโรงพยาบาลจริงๆผมไม่มีเงินจ้าง PR อะไรเงี้ยนะฮะถ้าพี่ๆแบบช่วยเมตตาผมหน่อยนะช่วยแบบกระจายข่าว